วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดความจริงปรากฏจดหมายตอบกลับจากอนุทินคือหลักฐานยืนยันว่าประยุทธ์โกหกประชาชนจดหมายลับจากแอสตราเผยกำลังผลิตแท้จริงขณะข้อความตอบกลับจากอนุทินคือหลักฐานยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์โกหกประชาชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสารที่ถูกป้อนให้คนไทยเต็มไปด้วยสารพัดลับลมคมในแวดวงวัคซีนโควิด-19 เริ่มตั้งแต่การเปิดเผยเอกสารสัญญาสั่งซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เต็มไปด้วยคาดดำโดยพรรคก้าวไกลก่อนจะมาอลละเวงประเด็นการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ที่นำทีมโดยนายแพทย์บุญวนาสินแห่งบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนและหน่วยงานของรัฐที่ไม่เปิดเผยนามระหว่างทางยังมีประเด็นการแบ่งโควต้าวัคซีนโมเดอร์นาของสภากาชาดไทยไปพร้อมๆกับบริษัทประกันภัยที่ออกมายกเลิกกรมธรรม์คุ้มครองผู้บริโภคล่าสุดสำนักข่าวอิสราออกมาเผยจดหมายลับ2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับแอสตราเซเนกาฉบับแรกเป็นจดหมายลงวันที่25มิถุนายน2564จากฝั่งแอสตราส่งถึงไทยแจ้งกำลังการผลิตและการแบ่งสรรปันส่วนวัคซีนดังกล่าวกับไทยและประเทศอื่นขณะจดหมายฉบับต่อมาเป็นการตอบกลับของอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมขอความอนุเคราะห์ให้จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเป็น10ล้านโดสต่อเดือนตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เคยสัญญากับประชาชนไทยเอาไว้ก่อนที่จะได้ข้อตกลงกับแอสตราเริ่มกันที่หนังสือสำคัญที่สำนักข่าวอิสราได้จากนายแพทย์ระดับสูงรายหนึ่งพบว่าเป็นการส่งตรงจากสจอตฮับเบนรองประธานฝ่ายกิจการองค์กรทั่วโลกบริษัทแอสตราเซเนกาถึงอนุทินโดยสาระสำคัญอยู่ที่กำลังการผลิตของบริษัทสยามไบโอไซน์และการกระจายวัคซีนดังกล่าวไปยังประเทศอื่นๆพร้อมกับเป็นวัคซีนให้กับประเทศไทย1สั่งซื้อทั้งสิ้น61ล้านโดสแบ่งเป็น26ล้านโดสเซ็นสัญญาเดือนมกราคม2564และอีก35ล้านโดสเซ็นสัญญาเดือนพฤษภาคม2564คิดเป็น 34.93% ของกำลังการผลิตรวม175ล้านโดส2. หากดูไทม์ไลน์การสั่งซื้อทั้ง2รอบเทียบกับต่างประเทศจะพบว่าการสั่งซื้อรอบที่2นับว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ลงนามกันตั้งแต่ปลายปี2563แม้แต่ฟิลิปปินส์ที่ลงนาม3รอบทั้งรอบที่2และ3ก็เสร็จภายในเดือนมกราคม25643. รูปแบบการแจกจ่ายทุกการผลิตวัคซีนได้3ล้านโดสจะถูกแบ่งให้กระทรวงสาธารณสุขไทย1ล้านโดสและส่งไปยังประเทศอื่นๆ2ล้านโดส 4. แอสตราสามารถผลิตวัคซีนส่งให้ไทยได้ราว6ล้านโดสต่อเดือนซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าการประมาณของไทยราว3ล้านโดสต่อเดือนประมาณเอาไว้ตอนกันยายน2563จดหมายตอบกลับของอนุทินหลังจากเปิดจดหมายลับจากฝั่งแอสตราแล้วสำนักข่าวอิสรายังได้เปิดเผยจดหมายตอบกลับจากอนุทินซึ่งย้ำชัดว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีไทยที่สัญญากับประชาชนเป็นเพียงการโกหกหน้าตายในจดหมายตอบกลับของอนุทินย่อหน้าที่2ระบุการต่อรองในเชิงขอความอนุเคราะห์จากแอสตราให้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยเพิ่มจาก6ล้านโดสต่อเดือนเป็น10ล้านโดสต่อเดือนโดยมีการกล่าวอ้างว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนั้นกำลังวิกฤตเพิ่มขึ้นแต่ใจความสำคัญคือนายกรัฐมนตรีได้สัญญากับประชาชนไปแล้วว่าจะฉีดวัคซีนแอสตราให้ได้เดือนละ10ล้านโดสอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นกำลังประสบกับปัญหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายวันพุ่งสูงมากเราต้องการวัคซีนจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์การระบาดและเพื่อจะนำไปใช้รองรับกับเป้าหมายใหม่ในเรื่องการฉีดวัคซีนระดับชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราได้มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาวัคซีนให้ได้อย่างน้อย10ล้านโดสต่อเดือนเพื่อจะใช้ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนคนไทย
ซึ่งในเรื่องนี้นั้นทำให้เราคาดหวังว่าจะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกามากกว่า1ใน3ของที่จดหมายของคุณได้ระบุเอาไว้หรือเราก็หวังว่าเราจะได้วัคซีนจำนวนอย่างน้อย10ล้านโดสต่อเดือนเอามาใช้ภายในประเทศไทยย่อหน้าดังกล่าวยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าณวันที่นายกออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนไทยว่าจะมีแอสตราฉีดเดือนละ10ล้านโดสนั้นเป็นการรับปากสังคมโดยปราศจากข้อเท็จจริงตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าหน่วยงานรัฐบาลจะยอมรับว่ามีวัคซีนแอสตราไม่เพียงพอก็เมื่อสังคมวิกฤตไปแล้วและนายกก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ